สวัสดีครับพบกับช่อง The X Chatter นะครับวันนี้เราได้คลิปวิดีโอสั้นๆความยาวเพียงแค่33วินาทีจากทีมงานภาคสนามนะครับเดิมทีที่เราเห็นคลิปนี้เรากำลังจะลบทิ้งแล้วนะครับแต่พบข้อความที่ทีมภาคสนามเขียนกำกับมาให้มีความน่าสนใจจึงจะนำเสนอท่านผู้ชมข้อความสรุปได้อย่างนี้นะครับเขากำลังสงสัยกันว่าหลังๆมานี้เจอพายเมคาเพียงเดียวดายเท่านั้นนะครับออกตัวเดียวบ่อยครั้งมากๆแล้วไม่มีโค้งไม่มีตัวอื่นด้วยนะครับเราก็เลยไปอ่านในเพจที่เกี่ยวข้องกับช้างเขาใหญ่หลายเพจก็สงสัยว่าถูกขับออกจากโขงหรือว่าหลงโขงหรือเปล่านะครับขันจะบอกว่าแยกตัวมาอยู่ต่างหากก็อายุก็ยังน้อยนะครับดูเหมือนยังเด็กอยู่เราเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับปกติเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับภาพที่เรานำเสนอตอนนี้คือภาพที่อยู่ในโขงแม่ด้วนนะครับอยู่กับแม่บุษบาเขามาหาภูผาจริงๆต้องการมาหาน้องไพรินนะครับอย่างที่เราเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้เขาสนิทสนมกับไพรินมากๆดูลักษณะหน้าตาเขานะครับยังเด็กมากเราเองก็ไม่เชื่อว่าเขาจะแยกออกมาจากโขงในเวลาอายุเพียงเท่านี้นะครับและเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการหลงโขงนะครับเราเข้าใจว่าเขาน่าจะน้อยใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก็เลยอาจจะต้องออกมาเช็ดน้ำตาเงียบๆตามพฤติกรรมวัยรุ่นนั้นนะครับวัยขนาดนี้ฮอร์โมนกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตยังไม่นิ่งยังต้องแสวงหากันต่อไปสิ่งที่เป็นข้อมูลชัดๆซึ่งเราอยากจะให้ท่านผู้ชมที่มีความรู้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าวัยขนาดนี้ช้างป่าเขาควรจะแยกออกจากโขงหรือยังและเหตุผลใดเขาถึงมาอยู่เดียวดายค่อนข้างจะนานแบบนี้นะครับเราเองก็พยายามหาข้อมูลก็ได้ข้อมูลคล้ายๆกันว่าเขาน่าจะยังเด็กน่าจะยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะแยกตัวออกจากโขงนะครับเราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเหมือนกับที่เราให้ฟังในคลิปก่อนๆนะครับปกติเขาอยู่ในโขงแม่หางยาวแต่มาติดที่โขงแม่ด้วนน่าจะติดน้องไพรินนะครับก็เข้าใจว่าชีวิตวัยรุ่นอาจจะเดินไปเดินมาระหว่างโขงแม่กับโขงแม่ด้วนนะครับบางทีอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะหาโขงเจอหรือว่าน้องพายเราถูกเทจริงๆก็ไม่แน่ใจนะครับใช่ช่างเดิมก็หวังว่าน้องพายจะเป็นพายใหญ่ที่แข็งแรงในวันข้างหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับโอเค